รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกับเราแน่นอนนะคะวันนี้พาแวะเวียนกันมาย่านพระราม2ค่ะมาที่ตลาดนัดเมืองสยามหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมชื่อนี้ไม่คุ้นก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเขาใช้ชื่อว่าตลาดนัดเปิดท้ายโลตัสพระราม2นั่นเองตลาดเดียวกันวันนี้เราจะไปตามหาแม่ค้ามือสับอ่ะวันนี้หวยรถเมย์มาตามหาแม่ค้าสายสับค่ะซึ่งไม่ใช่สับอะไรแต่เป็นสับหน้ากากหมูนั่นเองที่ว่ากันว่าเธอคนนี้สับเร็วสับไวในตลาดนัดเมืองสยามย่านพระราม2แห่งนี้แต่ไม่เจอเอ๊ะยังไงจะบอกว่าตลาดที่นี่เนี่ยเขาเปิดจริงๆจังๆแบบ full option เลยอ่ะ 4:00 น.ทีนี้เรามาตั้งแต่ 2:30 น.ก็คือเราก็เลยมาเจอน้องพันธ์ก่อนกับการเตรียมหัวหมูทั้งหมดปกติในทุกๆวันน้องมาช่วยเตรียมอย่างนี้ตลอดทุกวันเลยค่ะมาตั้งแต่กี่โมงคะมาประมาณบ่ายสามเวลาเปิดร้านที่เราจะต้องมาเตรียมต้องทำอะไรช่วยคุณแม่บ้างจัดของด้านหลังเนี่ยค่ะให้แบบเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็เอาหมูขึ้นมาวางแล้วก็หั่นตรงกลางรวงอย่างเงี้ยค่ะค่ะหั่นรอหนูทำเองเป็นทุกอย่างถูกไหมทุกอย่างค่ะเป็นตั้งแต่แม้กระทั่งขั้นตอนการต้มหมูอ๋ออันนั้นคุณตาทำค่ะโอ้มาขายแทนคุณแม่ได้แล้วเลยแต่จริงๆต้องบอกว่าครอบครัวก็คือคุณแม่หนูขายมาต้องนานแล้วเป็น10ปีแล้วก็คือมาพร้อมกับตลาดอยู่คู่กับตลาดเลยใช่ค่ะหลาย10ปีมากตั้งแต่รุ่นคุณยายเลยค่ะรุ่นคุณยายขายหมูอย่างเดียวเลยหัวอย่างเดียวเลยค่ะขั้นตอนแต่ละอย่างนี่คือมีคนช่วยกันเป็นทอดๆใช่ค่ะมีเป็นแบบว่าที่บ้านมีคุณตากับคุณยายก็ขายเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอีกร้านนึงอีกที่นึงอย่างเงี้ยเหรออีก2ที่ค่ะว้าวแล้วง่ายครอบครัวเนี่ยทำอะไรเกี่ยวกับหัวหมูกันมาตลอดใช่ค่ะเริ่มธุรกิจนี้มาใช่ก่อนจะเจอสายสับตัวจริงเรามาเจอกับน้องพันธ์มือรองไปก่อนค่ะต้องบอกว่าครอบครัวนี้ขายหัวหมูต้มพะโล้กันทั้งบ้านและที่สำคัญทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่รับหมูมาเป็นๆทั้งหัวแบบนี้รับหมูมาจะเข้ามาส่งที่บ้านเลยแล้วก็เราต้องมาเป่าขนเป่าทำความสะอาดขัดรอบแรกแล้วก็พอเอาลิ้นออกผ่าสมองออกต้องใช้ขวานคมๆถ้าขวานไม่คมโอ้โหว้าวลีบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะกว่าจะได้ออกไปวางขายที่ตลาดต้องใช้เวลาทั้งวี่ทั้งวันพ่อจะต้องมีอุปกรณ์คู่กายดังนี้แล้วก็สายขุดที่แท้ครูซึ่งวันวันหนึ่งเนี่ยพ่อลีจะเนรมิตหัวหมูให้กลายเป็นหัวหมูพะโล้ราวๆ30หัวอัพเลยทีเดียวเยอะไม่เบาเลยก็หัวขนาดนี้ก็ประมาณ7กิโล8กิโลอ่ะโลตอนนี้54ตก500อ่ะราคาหมูก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยค่ะยิ่งช่วงนี้แพงหน่อยก็ขยับราคาขายหน้าร้านขึ้นมาอีกนิดนึงพ่อลีแกว่างั้นหลังจากล้างทำความสะอาดจนหัวหมูขาวใสไม่มีขนไม่มีเลือดตนพ่อลีก็เอาลงไปต้มในหม้อที่ปรุงเครื่องพะโล้ไว้แล้วต้องหัวลงก่อนอย่างนั้นต้องเอาลิ้นลงพอมันจะเละต้องจับเวลาถ้าหมูหัวใหญ่ชั่วโมง15นาทีถึงชั่วโมง20หม้อนี้จะล้างทุกวันไม่ได้เพราะว่าหัวเชื้อมันจะหมดเคล็ดลับคือน้ำหัวเชื้อในหม้อพะโล้นี่แหละค่ะเด็ดนักแหละเปิดฝาทีหอมไปทั้งซอยระยะเวลาในการต้มก็สำคัญค่ะป้าลีบอกมันจะทำให้เนื้อและหนังของหมูเนี่ยนุ่มๆพอดีกินไม่แข็งกระด้างทำให้ลูกค้าติดเริ่มไม่งั้นอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้หลายปี40ปีแล้ว40ปีแล้วเมื่อก่อนเป็นลูกจ้างเขาตอนนี้สูตรมาดัดแปลงเองหมดต้องให้ถูกปากคนกินด้วยเพราะคนกินบอกว่าใช้ได้แล้วก็เออนั่นแหละโอเคเมื่อก่อนก็ไม่เท่าไหร่เพราะเรายังไม่นานพักหลังนี้ก็ลูกค้าไปลงตรงไหนก็ได้ติดหมดสดใหม่ทุกวันต้องเอาของสดบ้านนี้ขยันกันทั้งบ้านจ้าเขาจะตื่นมาเตรียมทำหัวหมูกันตั้งแต่6โมงเช้าทำสดใหม่ทุกวันกว่าจะเสร็จก็โน่นแล้วค่ะบ่าย2บ่าย3โมงแล้วก็เตรียมออกไปขายที่ตลาดบางวันพ่อลีบอกไม่ได้กินข้าวเลยนี่แหละค่ะชีวิตคนค้าคนขายเห็นใจจริงๆหัวหมูปกติมันประกอบไปด้วยส่วนไหนบ้างอ่ะอันนี้จะเป็นหน้ากากนะคะ
หนึ่งหัวเนี่ยปกติเราจะมีลิ้นอยู่ข้างใต้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเลาะลิ้นออกเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะต้มค่ะแล้วก็มีหูสองใบนะคะอย่างนี้เลยอันนี้แก้มอันนี้เป็นแก้มเป็นแก้มค่ะแล้วก็นี้เป็นจมูกมันกินได้ทุกส่วนของหัวเลยได้ทุกส่วนเลยค่ะได้กินได้ยันเพดานเลยค่ะอุ้ยตรงนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้จะส่วนใหญ่จะชอบแต่ว่าตัวนึงก็คือมีแค่เส้นเส้นสองเส้นแค่นี้เพราะมีสองข้างปากเท่านั้นเองจมูกหมูก็กินได้เหรอกินได้ค่ะไม่เคยรู้มาก่อนแล้วอันนี้มันอยู่ในส่วนไหนของหมูที่หนูหั่นไว้อันนี้หนูหั่นรวมทั้งหน้าเลยค่ะหั่นรวมแล้วก็ผูกรวมกันเลยมีคนมาเลือกเฉพาะแบบเอาแต่หูอย่างเดียวไหมมีค่ะมีส่วนใหญ่หูกับลิ้นก็คือจะขายดีมากเลยค่ะคนจะชอบคนจะชอบเพราะว่ามันเป็นกรุบกรุบมีกระดูกอ่อนข้างในอะค่ะมันจะกรุบกรุบอ่ะงั้นช่วงหน้ามาชิมกันว่าหูหมูจะกรุบขนาดไหนหัวหนึ่งหัวเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนมากแม่รวดเร็วมากโอ้หนูไม่เคยกินหัวหมูนี่เปิดประสบการณ์ครั้งแรกมีความกรุบ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 คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาวอีก2คนตั้งใจเรียนหนังสือแม่คนนี้อยากติดหมออยากเป็นคุณหมอสอบไปเรียบร้อยแล้วขายหมูส่งให้ลูกอะสู้ๆน้องส่งกำลังใจให้ทุกคนเรามองอันนี้มาก่อนเลยนะคะปกติเราจะเห็นกระจกที่มันสะท้อนแบบนี้ตรงทางสามแพร่งจ้ะถือเคล็ดนี้เหรอคะร้านแซ่บเหงื่อตกอันนี้จะเป็นเล้งแซ่บอันนี้เป็นสูตรของคุณปู่โอ้โหเหงื่อตกขนาดไหนคะย้อยเลยค่ะย้อยเย็นๆเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงธัญพืชตราไร่ทิพย์เอ้าคุณแม่สวัสดีค่ะและแล้วตัวจริงที่เราตามหาก็มาแล้วล่ะค่ะแม่ค้าสายสับสับเร็วสับไวสับเก่งต้องคนนี้คุณแม่ยังสาวของน้องพันนี่แหละค่ะปกติคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่หั่นเร็วมากแต่ก่อนเร็วกว่านี้นะคะคุณแม่บอกเดี๋ยวจับเวลาดูว่าหัวหนึ่งหัวเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนมาอีกนิดนึงอีกหัวนึงอีกหัวนึงหนึ่งนาทีผ่านไปได้ได้หมดแล้วหนึ่งนาที27 วินาทีแม่รวดเร็วมากหนึ่งหน้ากากแม่ใช้เวลา1 นาที 27 วิดูเจ๊แบมสับกันไปแล้วคราวนี้หวยลองมั่งอ่ะเริ่มเลยนี่ค่ะใช่ค่ะระวังมือนะน้องเอาแล้วแม่หนาไปปะคะเล็กกว่านี้นิดนึงค่ะโอเคเล็กกว่านี้โอเคโหหมูนุ่มไงคะนุ่มมากหมูละมุนมากพูดเลยจริงๆแตะลงไปนิดเดียวก็คือได้แล้วอุ๊ยทำไมมันยิ่งหั่นยิ่งเล็กไปขีดละ40 บาทค่ะขีดละ40แม่เท่าไหร่คะ2 ขีดหนองเลยเลยแม่เราอันนี้อ่ะมา2ขีดนี่ประมาณอันนี้3ขีดอ้าว3ขีด120ค่ะใช่ค่ะอ๋อ100ก็ได้อ่ะแล้วก็มีเครื่องยำให้ฟรีค่ะครบเซตอ้าว101ขอบคุณค่ะเป็นไงล่ะมือใหม่มาสับหัวหมูเปิดบินให้เจ๊แบม1ชุดแถมเจอลูกค้าต่อเก่งน่ารัก3ขีด100ไปเลยดีๆเจ๊แบมบอกว่าที่ร้านเนี่ยจะขายทั้งแบบเป็นชุดแยกน้ำยำและมีทั้งแบบยำให้สดๆที่ร้านแบบนี้แม่ยำให้น้องสัก1จานได้มั้ยคะโอเคได้หัวหอมแตงกวาโดยปกตินี่คือที่ร้านคือมีคนแบบสั่งแบบยำแล้วเลยไหมคะเราไม่ได้ยำไว้เลยนะเราจะยำสดๆเฉพาะลูกค้าสั่งเท่านั้นแต่บางคนก็คือซื้อกลับบ้านก็คือแยกผักแยกอะไรไปให้ก็ได้ได้ค่ะ
แค่เห็นพริกก็คือแซ่บแล้วอ่ะน้ำลายไหลอันนี้เรายังไม่ได้ชั่งเลยนะคะแม่ขายยังไงล่ะทีนี้อันนี้ประมาณสัก80บาท80บาทนะเยอะมากนะคะยำมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะไม่ทานเป็นแบบยำคืออยากจะเอาหูหมูหัวหมูไปจิ้มกับน้ำจิ้มที่บ้านเองอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเป็นยังไงน่ารักน้ำจิ้มก็อร่อยเปรี้ยวเผ็ดหนูไม่เคยกินหัวหมูนี่เปิดประสบการณ์ครั้งแรกเพราะปกติเวลามันอยู่ในโต๊ะจีนหนูก็ไม่ค่อยได้ทานแต่นี่มันพอมันมีรสชาติมันมีความหอมความเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเข้ากันน่ะอร่อยยำยำเจ๊แบมแซ่บเสดเด้อและถ้าไม่กินแบบยำจะกินแบบเป็นน้ำจิ้มก็ไม่ติดได้หมดหนูจะลองชิมเริ่มจากอันนี้ก็แล้วกันนะคะคุณแม่ลองใส่น้ำจิ้มแบบทางเรานี่เลยแช่แดงซอสพริกเขียวสีราชากลิ่นเทอร์พีนตราเด็กสมบูรณ์ค่ะให้รสชาติที่แบบว่าเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดมีความเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็หอมอร่อยนี่เลยมีความแน่นเนื้อแน่นมากกรุบกรอบกรุบกรอบได้เคี้ยวแบบหนึบนิดนึงแล้วก็นุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเลยค่ะถ้าสมมุติว่าไปที่หูหมูก็คงจะมีความกรุบกรอบกรุบกรอบใช่ๆนุ่มนอกกรอบในเป็นหนึบด้วยค่ะหอมอร่อยย่างกากหมูต้มพะโล้กลิ่นหอมยั่วๆหั่นชิ้นหนาพอดีคำเนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังส่วนหูก็มีกระดูกอ่อนแทรกอยู่เคี้ยวเดินกรุบกรอบจะจิ้มจะยำก็ดีต้องบอกว่าเจ๊แบมคนนี้เป็นแม่ค้านักสู้ค่ะถ้าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกสาว2คนมาลำพังกว่า20ปีเป็นคุณแม่เลี้ยงลูก2คนมีลูกสาวอีก2คนคนนึงเนี่ยน้องพาน20อีกคนนึง18น้องนิโอค่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ค่ะสู้มากไม่สู้ก็ไม่ได้ไม่สู้ลูกก็ไม่โตแต่น้องๆนี่คือแบบว่าน่ารักเลี้ยงยังไงอ่ะคุณแม่เขาเป็นเด็กน่ารักช่วยงานทุกอย่างเลยอ่ะเขามีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆก็จะบอกลูกให้ว่าให้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองนะเพราะว่าเราแม่ก็แบบว่าทำงานก็เหนื่อยมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ลูกแบบเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กเลยมีความรับผิดชอบมีความรักเรียนสอนลูกทุกอย่างค่ะท่านจะเด็กกับกันอยู่ค่ะแต่แม่ใช้วิธีแค่บอกด้วยแล้วเราก็ทำให้ลูกเห็นนะคะค่ะเป็นซึมซับเองเพราะว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของคุณแม่อีกทีนึงด้วยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเวลาเราปฏิบัติตัวกับพ่อแม่เราทำยังไงน้องก็จะซึมซับแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วช่วยตลอดคนนี้มาช่วยตั้งแต่โควิดที่หนูบอกใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้20จริงๆตั้งใจเรียนหนังสือมากคนนี้ใช่เป็นเด็กเรียนนะคะเรียนที่ไหนตอนนี้ตอนนี้กำลังซิ่วอยู่ค่ะซิ่วอยู่เพราะว่าอยากติดหมอสุดยอดอ่ะอยากเป็นคุณหมอค่ะเรียนอะไรมาก่อนนะคะก่อนหน้านี้อยู่วิทยาศาสตร์มหิดลอินเตอร์ค่ะแต่ว่าเรียนแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปเป็นคุณหมอก็คือก็แสดงว่าความใฝ่ฝันเดิมของเราอยากเป็นคุณหมออยู่แล้วสอบไปเรียบร้อยแล้วรอลุ้นผลใช่ไหมคะตอนนี้เป็นไงบ้างสอบรอบนี้ไปค่อนข้างยากค่ะยากเลยใช่ไหมไม่เป็นไรเราลุ้นขอให้หนูได้นี่แหละที่เป็นกำลังใจให้ขอให้หนูได้ในสิ่งที่หนูอยากทำและอยากเป็นเนาะแม่จะได้ภาคภูมิใจโอ้แน่ภูมิใจแน่เลยอ่ะเนาะค่ะภูมิใจคือถ้าลูกเขาอยากเรียนคุณหมอไม่ได้มาช่วยเราขายของไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยค่ะแล้วแต่ลูกเลยลูกชอบอะไรเนี่ยเราก็จะส่งเสริมแล้วทำให้เต็มที่ที่สุดเลยแม่บอกว่าคอยหนุนหลังอยู่ข้างหลังอย่างเดียวใช่ค่ะโอ้น่ารักจังเลยใครขายหมูส่งให้ลูกอ่ะขายหน้ากากหมูส่งลูกเรียนเลยนะใช่ค่ะโอ้ลูกสุดยอดจริงๆคุณแม่แข็งแกร่งมากขอบคุณแม่นะคุณแม่ขอบคุณมากค่ะชู้ๆน้องส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะอ้าวยังไม่หมดมาตลาดทั้งทีต้องไปเดินตลาดหน่อยเพราะว่าของกินเยอะละลานตามากนะคะเดี๋ยวพาไปเดินชมว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะเพื่อความอร่อยและอรรถรสของอาหารทางเราขอมอบเครื่องปรุงเทอร์พีนราเด็กสมบูรณ์ทั้ง8รสชาติให้ค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ราเด็กสมบูรณ์ยำปลาดุกฟูวันหนึ่งทำกี่ห่อคะ150-200ชุดอะค่ะผัดไทยในนมวุ้ยห่อกริบมากอะคุณห่อแบบต้องตัดสันให้คมนะคะเรามองอันนี้มาก่อนเลยนะคะปกติเราจะเห็นกระจกที่มันสะท้อนแบบนี้ตรงทางสามแห่งจ้ะคือเคสนี้เหรอคะค่ะนี่เปิดตั้งแต่ซิ้ง1961คุณคิดดูนะตั้งแต่ก่อนหนูเกิดสมัยเจ้าคุณปู่เลยค่ะสมัยก่อนก็จะเป็นเล้งแบบเชิงๆแต่อันนี้จะเป็นเล้งแซ่บโอ้โหเนื้อตกขนาดไหนคะ
ย้อยเลยค่ะย้อยตลาดสดตลาดสีตลาดสดตลาดสีรวมด้วยช่วยขายโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว AIS 5G พริกไทยตราไร่ทิพย์Carrier X Inverter Plus รถเมย์พร้อมยังคะแป๊บนึงค่ะพี่เกือบเสร็จแล้วแป๊บนึงพอดีเพื่อนหนูเขาส่งข้อความมาปรึกษาเรื่องตกขาวเขาตกขาวผิดปกติค่ะว่าแต่ไอ้ตกขาวผิดปกติเนี่ยมันเป็นยังไงหมวยนี่คืออย่างนี้ค่ะอาการตกขาวเนี่ยนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติที่สาวๆทุกคนต้องมีเลยล่ะค่ะแต่ถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมีปริมาณมากมีกลิ่นแล้วก็มีสีเหลืองอ่อนเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้นะคะว่าเป็นอาการตกขาวที่ผิดปกติงานนี้ต้องไปปรึกษานายแพทย์วัชระพฤทธิพงศิษฐ์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูตินรีเวชแห่งโรงพยาบาลรามคำแหงให้ท่านอธิบายเพิ่มเติมเรื่องนี้ดีกว่าค่ะตกขาวเนี่ยก็คือสารคัดหลั่งหรือว่าเป็นของเหลวจากช่องคลอดนะครับซึ่งจะมีโดยธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงวัยเจริญพันธุ์ตกขาวก็จะประกอบด้วยเซลล์ผนังเยื่อบุช่องคลอดที่หลุดลอกออกมานะครับจะมีสารคัดหลั่งจากผนังช่องคลอดเองมีแบคทีเรียที่ดีลักษณะของตกขาวที่ปกติเนี่ยก็จะมีจำนวนเนี่ยประมาณ 1-5 ซีซีต่อวันนะครับลักษณะคือจะเป็นสีขาวหรือขาวออกเหลืองอ่อนๆได้ถ้ามีลักษณะอื่นๆร่วมด้วยเนี่ยอย่างเช่นมีอาการแสบคันนะครับหรือว่ามีกลิ่นนะครับหรือว่าจำนวนดูเยอะไปลักษณะของสีที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตกขาวที่ไม่ปกตินี้การรักษานะครับก็จะเริ่มจากการซักประวัติจะรวมถึงประวัติของการมีประจำเดือนนะครับประวัติการมีเพศสัมพันธ์ประวัติการใช้ยาจากนั้นเนี่ยก็จะทำการตรวจโดยจะเน้นไปทางตรวจภายในในการป้องกันการเกิดตกขาวที่ผิดปกตินะครับหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาอนามัยสบู่ที่มีความแรงนะครับหลีกเลี่ยงการใช้แผ่นรองอนามัยติดต่อกันตลอดนะครับหรือเลี่ยงการสวนล้างถ้าคุณผู้หญิงท่านไหนนะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องตกขาวหรือว่าสงสัยนะครับก็สามารถติดต่อคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีแพทย์ได้นะครับต้องขอขอบคุณนายแพทย์วัชระพฤทธิพงศิษฐ์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูตินรีเวชแห่งโรงพยาบาลรามคำแหงมากๆนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากจะปรึกษาคุณหมอโดยตรงก็สามารถโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าช่องทางใหม่นะคะสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ริมจอนี้แล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปคุยได้เลยค่ะเช็คสุขภาพกับหวยกันไปแล้วคราวนี้ก็ไปเดินตลาดกันต่อค่ะตลาดนัดเมืองสยามเป็นตลาดนัดขายของช่วงเย็นจะคึกคักก็นู่นล่ะค่ะ 6:00 น. ทุ่มนึงพ่อค้าแม่ขายก็จะมาทยอยกันตั้งร้านตั้งแต่ช่วง 4:00 น.ดูตลาดสดพระราม 4จบออกไปเดินซื้อกับข้องกับข้าวเนี่ยพอดีเลยค่ะคุณของกินเพียบหาของกินอร่อยๆกันดีกว่านะคะมาตลาดนัดทั้งทีเนี่ยมันต้องมีนี่คุณแม่เปิดเลยค่ะแช่แดนอันนี้เป็นไข่ข้าวอันนี้เป็นตัวอันนี้ค่ะไข่ทรงเครื่องนี่ไข่ทรงเครื่องไม้เท่าไหร่คะแม่20เข้ากันหมดเข้ากันหมดอันนี้ขายยังไงคะจานละ40จานละ40บาทใครอยากกินเมนูไข่ต่างๆก็แวะเวียนกันมาได้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะข้าวแกงพะแนงฟักแฟงจะพริกชี้ฟ้าแดงเดี๋ยวนี้รู้หรอจริงว่าเวลาเรามาเดินตลาดเราจะเห็นพ่อค้าแม่ขายส่วนใหญ่ก็จะแพ็คแบบกลับบ้านทานได้เลยอย่างเช่นนี้เห็นไหมผัดไทยในหนุ่มในหนุ่มคือคนข้างในสวัสดีค่ะในหัวพี่หนุ่มนี่บอกเลยว่าสุดยอดนะ acting ดีมากอะไรอร่อยพี่หนุ่มอร่อยทั้งสองอย่างเลยครับอร่อยทั้งสองอย่างเลยนะโอ้โหห่อแบบห่อกริบมากอ่ะคุณห่อแบบต้องตัดสันให้คมนะคะตัดสันคมเรียบกริบห่อเท่าไหร่จ๊ะห่อละ25ค่ะ25บาทอุดหนุนกันได้นะคะยำกระดูกปูสวัสดีค่ะ50บาทชุดหนึ่งเราขายได้ยำกระดูกปูอย่างเดียวเลยค่ะโอ้เยอะมาก50บาทวันหนึ่งทำกี่ห่อคะก็ขายประมาณ150ถึง200ชุดอะค่ะทำสดๆใหม่ๆทุกวันค่ะขายมากี่ปีแล้วจ๊ะ10กว่าปีแล้วค่ะร้านนั่งเดินเท่านั้นเลยนะคะที่เราเดินมาเนี่ยเพราะตลาดเปิดไป10กว่าปีส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ขายก็อยู่กันมานานโอ้โหอันนี้อนุรักษ์นี่ค่ะ50บาท50บาทแน่นๆไปเลยเจ้าค่ะยำกระดูกปูล้นจานในราคา50บาทแพ็คใส่กล่องเรียบร้อยสะดวกทั้งคนซื้อทั้งคนขายอ่ะไปต่ออย่าหยุดหมวยนะคะน้องออกราสปาสรีสวัสดีค่ะมาจากไหนคะปลาปลาบ้านแถวค่ะปลาบ้านแถวปกติถ้าสมมติว่าอยู่ทางฝั่งนู้นก็จะเป็นปลาสลิดรองบ่อใช่ค่ะอันนี้เป็นปลาสลิดฝั่งบ้านแพ้วจ้ะปลาแดดเดียวค่ะเราชอบมากเลยเรามองอันนี้มาก่อนเลยนะคะเป
กติเราจะเห็นกระจกที่มันสะท้อนแบบนี้ตรงทางสามแพ่งจ้ะคือเคสนี้เหรอคะค่ะร้านพี่เขาอยู่ตรงซอยพอดีมันเป็นสามแพ่งใช่แล้วอีกอันนึงเป็นอะไรคะเป็นตะห้องเงินห้องทองแบบว่าขายของเก็บเงินเก็บทองอะไรเงี้ยขายดีไหมคะช่วงนี้เป็นไงบ้างก็ได้อยู่ค่ะพอเรื่อยๆฝั่งนี้จะเป็นประเภทแบบว่าร้านอาหารนะคะที่สามารถนั่งกินแบบโอเพ่นข้างนอกได้หรือว่าจะสั่งออเดอร์แบบกลับบ้านก็ได้มีหลายร้านมากร้านยำร้านไก่ทอดร้านส้มตำมาล่าน้ำจับเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาข้าวผัดปูข้าวหมูทอดหมูสเต๊ะเครปปะตุ๊กประมาณสัก4โมงเย็นตามเวลาที่เราออนแอร์เนี่ยค่ะคือเป็นช่วงเวลาที่ตลาดจะเริ่มเปิดแล้วคนจะเริ่มคึกคักขึ้นนะคะร้านแซ่บเหงื่อตกโอ้โหเหงื่อตกขนาดไหนคะย้อยเลยค่ะย้อยย้อยเพราะมันแซ่บมากใช่นี่เปิดตั้งแต่ซิม1961คุณคิดดูนะตั้งแต่ก่อนหนูเกิดใช่เปิดมานานมากเลยเปิดมานานมากแล้วค่ะสมัยเจ้าคุณปู่เลยค่ะโอ้โหแล้วทำเล้งแซ่บอย่างนี้เลยใช่ค่ะมีเป็นแบบหม้อไฟนะคะหม้อไฟค่ะแล้วก็มีจิ้งไข่ซุปเปอร์ตีนนะคะแล้วก็จะมีกระดูกอ่อนเขาแกงพะแนงฟักแฟงจะพริกชี้ฟ้าแดงหอยแครงตำแป้งขนมหม้อแกงมีหม้อไฟเท่าไหร่คะ100บาทค่ะถ้าเป็นชามก็ชามละ60บาทได้งานนี้นะคะค่ะสูตรก็ตั้งแต่1961นะคะก็เป็นเวลา60ปีแล้วอันนี้เป็นสูตรของคุณปู่ซึ่งอันนี้เนี่ยเรามาปรับใหม่ก็คือจะมีความแซ่บมากกว่าเดิมสมัยก่อนก็จะเป็นเล้งแบบเชงๆแต่อันนี้จะเป็นเล้งแซ่บแล้วเนื้อของเรานี่เยอะมากค่ะต่อก้อนนะคะละลายในปากเลยค่ะยุ่ยเลยเคี้ยวเนี่ยราคาไม่แพงรับรองว่าจะถูกใจคือตลาดสดอยู่คู่คนไทยอย่าช้ากันเร็วพวกเรารีบไปเดินก็จะเมื่อยเลยค่ะแม่ตรงนี้ในตลาดจริงๆมีแค่สำหรับที่จะนั่งทานอะไรอยู่กลางแจ้งแบบนี้ได้ด้วยนะคะเย็นๆแบบนี้อากาศดีๆก็อย่าลืมแวะเวียนกันมานะคะตลาดนัดเมืองสยามพระราม2อยู่ข้างโลตัสพระราม2นะคะเปิดทุกวัน4โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มลาบกันไปยาวๆนะคะอาหารการกินพรั่งพรูพร้อมสับมากๆเลยทีเดียวจ้ะสัปดาห์หน้ารถเมย์มีตลาดไหนมาแนะนำต้องติดตามนะคะอย่าลืมเวลาใหม่ของเรานะ4โมง15นาทีเปิดรอเลยนะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากพร้อมกับความอร่อยแน่นอนไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะภูริพัฒน์